ดยางละยางมี7เส้นเองโอ้ร้อนดีด้วยตัวนี้ถึงจะเป็นตัวเก่าแต่ว่าผมไปเสริมอีตรงนี้เห็นไหมผมทำให้แผ่นหางดิ่งเนี่ยมันมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาแผ่นหางระดับมาไว้ข้างบนผมปรากฏว่าบินได้เสถียรและดีขึ้นแต่ที่ผมใช้ยางน้อยเนี่ยเพราะว่าผมขี้เกียจหมุนแล้วทำให้รู้ว่าบินได้ส่วนคุณครูเด็กๆจะเอาไปเล่นกันยังไงจะบินนานยังไงก็ใส่ยางเพิ่มพอใส่ยางเพิ่มมันก็จะหนักก็ค่อยๆเพิ่มไอแผ่นหางระดับเนี่ยมันทีละนิดให้แรงกดมันมาปุ๊บมันก็จะบินได้บาลานซ์เดี๋ยวไปถ่ายรูปให้ดูในเพจสัดส่วนมัน